สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวกรุงเทพทุกคนทั้งที่มาแล้วก็ไม่ได้มาจากที่บ้านอีกเยอะแยะไปหมดฝากไปถึงทุกจังหวัดด้วยเรามีทั้งหมด77จังหวัดกรุงเทพเป็นหนึ่งใน77จังหวัดของประเทศไทยใช่ไม่ใช่และทั้งหมดคือประเทศไทยใช่ไม่ใช่ผมสัญญาว่าผมจะนำพาทั้ง77จังหวัดเดินไปข้างหน้าให้มีอนาคตที่ดีกว่าให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมผมมาวันนี้มาเพื่อขอบคุณคนไทยทั้งทุกคนขอบคุณคนไทยทั้งประเทศในความร่วมมือที่ให้กับผมมากี่ปี5ปีผมรู้ว่าทุกคนเหนื่อยผมบางครั้งผมก็เหนื่อยแต่ผมเหนื่อยไม่ได้ถ้าผมเหนื่อยผมท้อแล้วพวกเราจะไม่ยิ่งกว่าผมเหรอเพราะนั้นผมจะทำต่อไปให้ดีที่สุดเดี๋ยว20ปีเลยอ่ะเอา24ก่อนให้ได้ก่อน24รวมพลังไปให้ได้ทุกคนเห็นรูปผมอยู่แล้วผมเป็นทหารมาใช่แต่วันนี้ผมเป็นประชาชนเหมือนท่านผมมีหน้าที่ของผมผมทำหน้าที่ผมให้ดีที่สุดนโยบายต่างๆที่ออกมาทั้งหมดดีทุกวันแต่มันต้องหาคนที่มานำแล้วทำให้ได้ใช่ไม่ใช่ต้องมีคนนำไม่มีอะไรที่ไม่มีการนำแล้วไปได้ปลอดภัยไม่มีผมก็ยืนหยัดตรงนี้นะครับว่าผมจะทำอย่างเต็มที่ทำให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนทั้งเด็กผู้ใหญ่คนสูงอายุอนาคตที่เกิดมาแล้วในวันนี้และที่กำลังจะเกิดอีกวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้ที่เขาจะจบปริญญาตอนอายุ20มันต้องวางอนาคตประเทศไว้แบบนี้ต้องวางไม่ข้ามเป็นตอนไม่ใช่ให้ไปเรื่อยเปื่อยมันไม่ได้หรอกครับต้องมีวิธีการที่เหมาะสมผมอยากจะบอกว่าทุกวันนี้ผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นพี่น้องประชาชนในทุกจังหวัดผมไปมา60กว่าจังหวัดในการทำงานของผมก็มีทั้งคนรักคนไม่รักในนี้ผมคิดว่ารักผมทุกคนจะมากจะน้อยสิ่งเหล่านี้คือกำลังใจให้ผมเราจะให้ผมกำลังใจให้ทุกคนก็ทำงานต่อไปถ้าเราไม่ทำแบบนี้ไม่ให้กำลังใจให้กันและกันไปไม่ได้หรอกครับเติมใจให้กันจับมือกันให้เข้มแข็งเดินหน้าไปด้วยกันไม่มีใครคนใดคนหนึ่งทำได้ถ้าเราจับมือกันทั้งหมด68ล้านคนเราจะทำได้ทุกอย่างลงอยู่มา5ปีรู้อะไรมันเกิดขึ้นอะไรที่คืออะไรคือปัญหาอะไรคืออุปสรรคเราจะต้องช่วยกันแผ่วถางทางตรงนี้ให้มันโล่งขึ้นไปลุงก็ถางมาโล่งพร้อมควรแล้วทำให้บ้านเมืองสงบสุขเป็นสิ่งสำคัญที่สุดท่านมานี่ได้ถ้าไปโน่นได้ไปนี่ได้นะเพราะบ้านเมืองสงบสุขท่านต้องทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนจากนี้ไปต่อจาก5ปีที่เราช่วยกันทำมานะครับเราจะต้องลดความขัดแย้งเราจะต้องหัวใจความรักความสามัคคีคืนมาใช่หรือไม่ใช่ความรักรักตัวเองรักพ่อแม่รักครอบครัวรักชาติรักศาสนารักพระมหากษัตริย์ใครเห็นด้วยลุกขึ้นยืนมายืนขึ้นรวมพลังลุกขึ้นเราอย่านั่งรอเราต้องลุกขึ้นแล้วก็ก้าวเดินไปพร้อมกับผมพยุงกันไปลากกันไปเข็นกันไปก็ต้องทำเพราะว่าเรามีศักยภาพมากมายประเทศไทยมีศักยภาพเยอะแยะมีโอกาสแต่มีวิกฤตมาเสมอเราอย่าทำให้สิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาอีกต้องไม่มีวิกฤตขึ้นมาอีกโดยเด็ดขาดเข้าใจเข้าใจนะขอบคุณทุกคนขอบคุณในกำลังใจขอบคุณในความรักที่ให้ผมมาผมตอบสนองให้ท่านไม่น้อยไปกว่าที่ท่านให้กับผม
ผมให้ท่านทั้งชีวิตและจิตใจผมจะยอมตายเพื่อแผ่นดินผืนนี้แผ่นดินที่ให้ผมเกิดให้ผมกินอยู่ให้ผมหลับนอนให้ผมมีอาชีพผมต้องรักษาแผ่นดินผืนนี้ไว้ให้กับลูกหลานของเราในอนาคตใช่ไม่ใช่ใครจะไปกับผมไหมยืนขึ้นยืนประเทศไทยจะไม่ล้มอีกต่อไปจะไม่นั่งรอใครอีกต่อไปเราจะเดินไปข้างหน้าเราจะยืนขึ้นจับมือกันไปจับมือกันเดินพร้อมไปข้างหน้าขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณในกำลังใจทุกกำลังใจและผมว่าหวังว่ากำลังใจนี้จะอยู่กับผมไปอีกนานเท่านานเรากำลังร่วมกันทำประวัติศาสตร์ให้ประเทศไทยในสิ่งที่ดีกว่าในวันข้างหน้าวันนี้ทำเพื่อเป็นประวัติศาสตร์ที่ดีในวันหน้าอดีตที่ผ่านมาประวัติศาสตร์ใดไม่ดีจำไว้เป็นบทเรียนอย่าให้ใครมาบอกว่าลืมวันนั้นไม่จำวันนี้แล้วมาทำอันนี้ไม่ทำไปทำมันหน้ามันไม่มีอนาคตทั้งสิ้นว่าไงจ๊ะโอเคไหมวันนี้จริงๆแล้วอดไม่ได้ล่ะพอเปิดเข้าไปใน Facebook โอ้โหกำลังฟังกันเพลินเลยผมก็อดไม่ได้เหมือนกันนะกลัวเนี่ยพี่น้องอย่าเสียขวัญอย่าเสียขวัญขวัญอยู่กับตัวกลัวอะไรขวัญอยู่ที่ไหนขวัญอยู่ที่หัวศีรษะและขวัญอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจหัวใจอันยิ่งใหญ่หัวใจความรักความสามัคคีทำบ้านเมืองเราให้สงบปลอดภัยจะมีพิธีบรมราชาภิเษกแล้วนะครับแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์ใครทรยศไม่ได้โดยเด็ดขาดเราจะต่อสู้เพื่อรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใช่หรือไม่ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีครับ